สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำ Enderman VS น้ำนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะผมก็เคยทำคลิป Enderman VS ลูกธนูไปแล้วนะครับหลักการเดียวกันเลยนะฮะก็มันไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่แบบว่าไปหาทะเลอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องเป็นทะเลก็ได้นะแต่ว่าไอพื้นที่ที่แบบว่ามันว่างเปล่าแล้วแบบไม่มีอะไรเลยมันก็คงมีแต่ทะเลแหละมั้งในเกมนี้นะครับเออแล้วถ้าไม่ทะเลแล้วมันจะคืออะไรล่ะใช่ไหมนะครับโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างแรกเราต้องหาทะเลนะฮะทะเลมหาสมุทรอะไรเงี้ยที่แบบมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับคือกว้างมากๆจนแบบคือกว้างเกินไปจนที่แบบ Enderman ไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตหนีเราได้นะฮะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเทเลพอร์ตหนีได้เว้ยเพราะแบบมันยังติดเกาะไงมันยังไม่ไกลมากพอเห็นป่ะนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าระยะเทเลพอร์ตมันแบบไกลแค่ไหนนะแต่แบบรู้ว่าต้องแบบเป็นมหาสมุทรที่กว้างมากๆเนี่ยตรงนี้ยังไม่พอเลยมันต้องกว้างแบบว่าโล่งอ่ะโล่งจัดๆอ่ะเออนะครับเราต้องบินหากันนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอตอนไหนนะโอเคเดี๋ยวผมบินมาฝั่งนี้ดีกว่า เดี๋ยวก็เจอนะฮะตรงนี้ยังไม่ได้ครับมันยังไม่ติดภูเขาเห็นป่ะมาติดภูเขาแล้วก็ติดเกาะฝั่งนี้เออต้องหาเรื่อยๆจนแบบว่านั่นแหละกว้างมากมากกว้างมากพอที่แบบมันจะหนีไม่ได้อะเข้าใจปะอุ้ยสวยว่ะตรงนี้โอ้โคตรสวยเลยนะฮะอยากว่ายน้ำเล่นจังเลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะน่าจะประมาณนี้แหละเออเนี่ยมันต้องกว้างแบบประมาณนี้นะฮะแบบว่าห่างไกลจากเกาะอะไรเงี้ยห่างไกลจากเกาะจากพื้นดินอะไรงี้นะครับที่แบบมันจะเทเลพอร์ตหนีไม่ได้อะดูแถวนี้ก่อนดิผมว่าแถวนี้น่าจะได้แล้วนะต้องลองดูเฮ้ยไม่ได้โอ้มันติดเกาะโอ้ my god นี่ก็ติดเกาะครับไม่ได้อ่ะนี่ลองช่วงนี้ดูผมว่าช่วงนี้แหละน่าจะหนีไม่ได้นะฮะโอเคนี่ฮะเราก็เอาบล็อกอะไรก็ได้มาวางเลยจะบล็อกดินบล็อกไม้แต่ว่าคลิปนี้ขอใช้เป็นบล็อกมรกตแล้วกันเพื่อความสวยงามเพื่อความเพียวฟ้านะโอเคต่อขึ้นมาเลยปึ๊บแล้วก็โอ้ยโทษทีถ้าเกิดว่าอยากให้มันแบบว่าไม่เละเทะนะครับก็ทุบไปข้างล่างไปเลยให้มันดูสวยงามแล้วก็ต่อมาอีก4บล็อกครับ1 2 3 4ไอ้4บล็อกเนี่ยคือความสูงของ Enderman เว้ยเพราะ Enderman มันมีความสูง3บล็อกนะฮะถ้าแบบวัดด้วยบล็อกนะเนี่ย3บล็อกเนี่ยพอดีเลยแล้วเราก็เสก Enderman ลงไปเดี๋ยวนะผมปรับเป็น Normal ใช่มั้ยแล้วก็วางไปเลยตึ๊บนี่จะสังเกตว่าหัวมันจะพอดีกับบล็อกนะฮะแล้วทำไงต่อเหรอแล้วก็เอาน้ำมาวางดินี่เดี๋ยวดูแต่นะนี่คือน้ำนะครับตึ๊บถ้าอยากให้แบบมันโดนตัวไปเป๊ะป่ะนี่เลยตึ๊บชึ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 บอ่ะไม่เป็นรูอย่างนี้นะฮะพอเป็นรูปุ๊บใช่ป่ะก็เทน้ำไปเลยนี่ฮะเราจะสังเกตว่าเอนเดอร์แมนตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปไหนได้นะครับเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลนั่นเองนะฮะนี่ฮะมันก็จะตายอย่างกระชานะครับมันก็จะแบบโอดครวญเอือกแบบโอดครวญไปเรื่อยฮะนี่ฮะมันก็ตายไปในที่สุดนะฮะมันก็จะร้องโอดควรโอ้ยช่วยด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ฉันไม่ชอบน้ำเลยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะกระอักเลือดตายไปเองนะสำหรับเอนเดอร์แมนนะฮะคือแบบเป็นการฆ่าเอนเดอร์แมนที่แบบทรมานและโหดเหี้ยมที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ตายแล้วตายเลยไงมันตายแบบอย่างทุกข์ทรมานนะฮะนี่ฮะ เห็นปะมันหนีไม่ได้เว้ยขนาดผมตีแบบช่วยมันมันยังไม่รอดเลยเห็นปะมันยังไม่รอดเลยอ่ะ
อืมเห็นปะแล้วกว่ามันจะตายเนี่ยแบบไม่ใช่แบบมันตายปุ๊บปั๊บเลยแบบมันค่อยๆตายค่อยๆตายเรื่อยๆนะครับไม่เป็นอะไรที่แบบโคตรทรมานเลยนะฮะอืมก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับ Enderman VS น้ำนะฮะก็ต้องทำใจกลางมหาสมุทรหรือทะเลแล้วก็ต้องกว้างมากพอที่จะไม่ให้มันหนีไปได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราทำแบบใกล้เกาะใช่ป่ะเดี๋ยวนะนี่ๆๆๆอันนี้คือผมอันนี้คือแบบตัวอย่างที่ถูกต้องนะเรามาดูอีกแบบนึงบ้างอ่ะเราแบบทำใกล้ๆเกาะเลยอ่ะเดี๋ยวดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะโอเคทุบข้างล่างด้วยเพื่อความสวยงามมาทุบไปเลยโอ้บล็อกทรายมาโอเคก็ต่อไปสิบล็อก1 2 3 4อ่ะโอเคปึ๊บดูนะแล้วเราก็ดูนะวางน้ำฮะทำไมคุณไม่หนีไปล่ะ What เอ้ยที่คุณไม่โอเคมันหนีไปแล้วเห็นป่ะผมตกใจเว้ยเนี่ยคือมันอยู่ใกล้เกาะเว้ยมันก็จะแบบตีเลพอร์ตไปเนี่ยไปได้ก่อนนี่แหละฮะแล้วมันหายไปไหนแล้วล่ะรู้แค่ว่ามันเทเลพอร์ตหนีได้อะเออถ้ามันอยู่ใกล้แบบใกล้พื้นดินอะไรเงี้ยดูใหม่อีกรอบฮะนี่ดูมันเอาเฮ้ยไม่หนีอ่ะเอาไม่หนีตายนะครับไม่หนีตายนะครับมันไม่หนีว่ะตายแล้วเว้ยเฮ้ยนี่อะเทเลพอร์ตโอ้แม่งเลยคนโง่เลยเออลองถ้าเกิดว่าเราลองบนเกาะนี้ล่ะอ่ะลองดู1 2 3 4ผมว่าเนี้ยแม่งเทเลพอร์ตแน่ๆ 100% แม่งหนีแน่ๆเอ๊ะตบผมเอาเดินโอ้โหมันเดินออกว่ะอ่ะเห็นป่ะเนี่ยคือปกติมันโดนน้ำปุ๊บมันหนีไปเลยหนีได้เห็นป่ะเห็นป่ะมันจะหนีเฮ้ยแต่ผมเอาจริงๆว่าผมก็ยังแบบไม่รู้ระยะเทเลพอร์ตของเอนเดอร์แมนเท่าไหร่นะว่าแบบมันเทเลพอร์ตไกลแค่ไหนไงแต่ว่าคลิปโดโนผมก็ทำอยู่แบบทำแบบใกล้ก่อนเนี่ยแบบคือมันโดนโนปุ๊บมันหายไปเลยเว้ยแต่อันนี้แบบโดนน้ำมันก็ยังตายอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับหรือว่ามันอาจจะเบื่อชีวิตก็ได้มันอาจจะประชดชีวิตก็ได้มันอาจจะอยากฆ่าตัวตายก็ได้จะไม่รู้นะครับช่างมันเถอะ นะครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะก็เอาไปทำกันเล่นๆได้นะครับแก้เบื่อแก้เหงานะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับเฮ้ยโอ้โหมันวาร์ปต่อหน้าผมเลยว่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย